สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello English และวันนี้วันมีความสุขเหรอโรซี่เป็นอะไรทำไมมีความสุขขนาดนี้เป็นอะไรร้องไห้ร้องไห้โอ้ต้องมีการแสดงใหม่หน้าตาเหมือนมีความสุขใครทำอะไรโรซี่ขอให้บอกแท็กเถอะเดี๋ยวแท็กจัดการให้โรซี่จริงเหรอจริงๆเดี๋ยวจัดการให้โอเคขอบคุณค่ะOkay, so give me your hand. Oh. Give me your hand. ได้ๆจะทำเล็บให้เหรอหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะอีกด้านนึง And close your eyes. ปิดตา Okay. อย่าบอกนะว่าเอาระเบิดมาให้แล้วมาจัดการ เอาหอมใหญ่มาให้แท็กทำไมอ่ะ You said you would help me. เอาหอมใหญ่มาให้แท็กเนี่ยจะให้แท็กเอาไปปาหัวคนนั้นใช่ไหม ไม่ใช่ Would you help me peel this?อ๋อให้แท็กช่วยหันหน่อยใช่ที่ตะกี้เนี่ยร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายคือหอมหัวใหญ่หันแล้วน้ำตาไหลใช่ไอเราก็นึกว่าแฟนที่เป็นนักบินเนี่ยหนีตามผู้หญิงไปที่ต่างประเทศอ้าวไม่ใช่เอาเรื่องจริงมาแซวเล่นเหรอโอเคได้สิเดี๋ยวจัดการให้ช่วยได้อยู่แล้วโอเค just kidding โอเค let's stop for now ตะกี้เนี่ยแท็กได้ยินว่าโรซี่พูดเกี่ยวกับหอมใหญ่ว่าโอเนียนถูกไหมถูกค่ะถ้าอย่างเงี้ยเป็นหอมแดงที่เป็นขายคู่กับกระเทียมอย่างงี้ต้องเป็น red onion ไม่ใช่ ไม่ใช่ okay so we would just say shallot shallot yes shallot นี่ก็คือหอมแดง yes so we have หอมใหญ่ okay and we have หอมแดง shallot ไหนๆก็พูดเกี่ยวเรื่องของคำว่าหอมแล้วมีคำหนึ่งคล้ายๆกับหอมแดงและหอมใหญ่คือต้นหอมที่เขาขายคู่ผักชีอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะ okay so for ต้นหอม we would saySpring onion. Okay, so this onion is found a lot in Thai markets. Mm. But we also have a spring onion which is similar. Okay, so a spring onion has a big bulb at the bottom. เหมือนคล้ายมีรากอยู่ด้านล่างนะ Thai. Okay, so then we also have a green onion or a scallion. Okay, so this doesn't have the white bulb at the bottom. Oh, เข้าใจแล้วมันมีวิธีเรียกของมันอยู่นะไหนๆก็พูดถึงเรื่องหอมแล้วมีอีกหนึ่งหอมที่แท็กอยากรู้คำศัพท์มากๆต้องถามโรซี่เท่านั้นเลยโอเคนั่นก็คือหอมอะไรนั่นก็คือหอมแก้ม จะพูดว่ายังไงดีหอมแก้มโอเค so you would just say kiss yep the จุ๊บอ๋อจุ๊บนะ yeah just saying kiss หอมแก้ม is just kiss in English ที่ถามมาทั้งหมดเนี่ยอยากรู้คำหลังคำเดียวแหละคำแรกๆไม่ได้อยากรู้เท่าไหร่หยอกอยากรู้ทุกคำนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทวนคำศัพท์กันหน่อยดีกว่าครับเกี่ยวกับหอมๆว่ามีคำไหนที่น่าสนใจบ้างครับ Okay starting with the first word onion หอมใหญ่ครับ shallot หอมแดงครับ spring onion ต้นหอมที่มีหัวเล็กๆอยู่ตรงโคนต้นครับ Okay green onion or scallion ต้นหอมแบบต้นตรงครับ kiss หอมแก้มครับวันนี้เราได้คำศัพท์เกี่ยวกับหอมทุกคำเลยนะครับนะครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามรายการเราย้อนหลังได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยและต้องติดตามนะครับว่าครั้งหน้ากับรายการ Hello English จะมาพร้อมกับความรู้ภาษาอังกฤษอะไรบ้างนะครับรับรองว่าสุดยอดและสนุกแน่นอนนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Can you give me a kiss Can you give me a kiss